สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวจากองค์กรสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนซีเรียหรือว่า SOHR รายงานนะครับว่ามีขีปนาวุธต้องสงสัยว่าเป็นของกองทัพอิสราเอลทำลายอาคารพาณิชย์ความสูง4ชั้นในย่านมาเซของกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่20มกราคม2567นะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายด้วยกันสื่อท้องถิ่นของอิหร่านก็มีการรายงานข่าวดังกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าผู้เสียชีวิตรวมถึงหัวหน้าหน่วยข่าวกรองประจำซีเรียของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC มีผู้ช่วยอีก2นายและเจ้าหน้าที่ IRGC อีก2นายขณะที่ IRGC ออกแถลงการมีเนื้อหาเพียงว่าสูญเสียกำลังพล4นายจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอลต่อเป้าหมายในซีเรียครั้งนี้ด้านกองทัพอิสราเอลยังปฏิเสธให้ความเห็นอย่างเป็นทางการกับเรื่องดังกล่าวแม้เป็นที่ทราบกันดีว่าอิสราเอลปฏิบัติการทหารข้ามพรมแดนในซีเรียตั้งแต่สงครามกลางเมืองในซีเรียเปิดฉากเมื่อเดือนมีนาคมปี2554อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของทหารอิสราเอลเกี่ยวกับซีเรียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังสงครามในฉนวนกาซาปะทุขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ซึ่งรวมถึงการโจมตีในเขตชานกรุงดามัสกัสเมื่อเดือนธันวาคมปี2566ด้วยตอนนั้นมีการสังหารทางด้านพลจัตวาราซีมูซาวีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการอาวุโสของกองกำลังคุสที่เป็นกองกำลังต่างชาติสังกัด IRGC ทางด้านพลจัตวามูซาวีถือเป็นทหารอาวุโสสูงสุดของ IRGC นายแรกในรอบ4ปีซึ่งเสียชีวิตในต่างประเทศนับตั้งแต่กองทัพสหรัฐสังหารทางด้านพลโทกาเซมสุไลมานีที่กรุงแบกแดดเมืองหลวงของอิรักเมื่อปี2563นอกจากนั้นหลายฝ่ายยังเชื่อว่ากองทัพอิสราเอลเป็นผู้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศระลอกใหญ่ทำลายเป้าหมายหลายแห่งตามแนวพรมแดนระหว่างอิรักกับภาคตะวันออกของซีเรียเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่งผลให้นักรบของกองกำลังฝ่ายนิยมอิหร่านเสียชีวิตอย่างน้อย23รายมีทั้งเป็นชาวซีเรียชาวอิรักชาวอิหร่านและสมาชิกกลุ่มฮิซบอลเลาะห์แต่ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นเนี่ยครับจากการโจมตีครั้งนี้จากทางด้านอิสราเอลจนทำให้ทางด้านหัวหน้าข่าวกรองประจำซีเรียนั้นเสียชีวิตเนี่ยครับก็อาจจะเป็นเวลาที่จะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งมันประทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซึ่งเรื่องนี้อิหร่านนั้นคงจะต้องหาทางที่จะเอาคืนกับทางด้านอิสราเอลอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเอาคืนในรูปแบบไหนนั้นก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปดูเหมือนว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเวลานี้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหลายฝ่ายก็วิตกกังวลว่าสถานการณ์แบบนี้มันอาจจะลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามใหญ่ได้ในอนาคตนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ